วนโคตรโหดถล่มเละไม่ไว้หน้ากันเลยเปิดหัวบอลโลกรอบ3ญี่ปุ่นฟัดจีนซามูไรบูทรงตัวหลักจัดเต็มครบทั้งทีมแบบนี้บอกได้เลยชะตาขาดแน่มิโตมะลิซึโดอันเอ็นโดจีนล้อมเจี๊ยกเจอของจริงต้องบอกว่ายอมรับสภาพสู้ไม่ได้จริงๆไปต่อก็ไม่ไหวจับยังไงก็เอาไม่อยู่นักเตะญี่ปุ่นสารพัดประโยชน์ทักษะจัดเต็มมินามิโนะแหวกซีแบบนี้ยอมครับทั้งหมดนี้ติดตามไปไหนแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาดูเกมเลยนะครับคู่ระหว่างญี่ปุ่นกับจีนนะครับในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่3แล้วครับหลังจากที่จีนเนี่ยมีผลประตูได้เสียดีกว่าไทยนะครับแล้วก็ผ่านเข้าไปเล่นในรอบนี้และประเดิมสนามนัดแรกในการเจอกับญี่ปุ่นแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเอาชนะไทยไปได้เนี่ยเข้าไปเจอกับญี่ปุ่นจะเป็นยังไงนะครับเกมนี้ครับเริ่มมาเนี่ยสตาร์ดังญี่ปุ่นมาแบบคับทีมบอกได้เลยครับว่าคับผู้รักษาประตูเนี่ยซูซูกินะครับมาชิดะอิตาคุระทานิงูจินะครับตรงกลางเนี่ยเป็นมิโตมะเอนโดโอ้โหเป็นไงล่ะฮะมาเต็มโมริตะลิซึโดอันคุโบมินามิโนะอุเอดะโอ้โหเรียกได้ว่าโคตรโหดนะครับญี่ปุ่นใส่เต็มเลยนะครับขณะที่จีนนะครับเนี่ยครับก็นำมาหวังต้าเลยไทอัสบราวนิงนะครับมีอู่เล่ยนะฮะหลี่ยวนยี่หลิวหยางอะไรพวกนี้ก็มาเต็มเหมือนกันนะครับแต่ว่ามาเน้นรับนะในเกมนี้สำหรับทีมชาติจีนนะครับคือเจียมเนื้อเจียมตัวที่สุดนะครับไม่ค่อยมีสวนไม่ค่อยมีหือมีอือครับเกมนี้แล้วก็ผู้ตัดสินเกมนี้เนี่ยเป็นชาวกาตาร์นะครับเป็นทางด้านของอับดุลรามานอัลจาซิมนั่นเองนะครับก็โค้ชของทั้งสองฝั่งนะครับญี่ปุ่นนิโมริยาสึครับโดนวิพากษ์วิจารณ์มาเยอะนะบอกว่าทำทีมแล้วแบบแหมมันจะถึงเป้าหมายไหมนะครับแต่ว่าก็โชว์ผลงานโชว์ฟอร์มให้เห็นแหละนะครับแล้วก็ทางด้านของโค้ชจีนเนี่ยเป็นอีวานโควิชนะครับเกมเริ่มมานะครับญี่ปุ่นเนี่ยลุยก่อนเลยครับเปิดมาก็โหมเลยเรียกได้ว่าแทบจะตลอด45นาทีแรกครับคุณไม่ต้องไปมองประตูญี่ปุ่นครับไม่รู้เลยว่าใครลงนะฮะเพราะมันไม่เจอเลยมันไม่เห็นเลยนะครับเริ่มเกมมาเนี่ย10นาทีแรกนะครับก็เป็นทางด้านของคุโบะนะฮะโอ้โหวันนี้คุโบะเนี่ยไปทั่วสนามยิงทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแล้วก็เปิดเข้ามานะครับเปิดเข้ามาแล้วก็เป็นทางด้านลิซึโดอันได้มงเต็มๆลูกนี้ครับโอ้โหเกือบทักทายตั้งแต่ช่วง10นาทีแรกอะครับคือญี่ปุ่นเนี่ยพอจีนเขาไม่เดินก็เปิดเกมเดินเข้าทำแทนนั่นเองนะครับขวาไม่เข้าก็เปิดเข้าไปมงนี่โหโชคดีนะลูกนี้เนี่ยหวังต้าเล่ยเซฟเอาไว้ได้นะครับอย่างนั้น10นาทีแรกโดนไปลูกนะฮะอย่างนั้นจะเสียกระบวนนะครับแต่ผมพูดไม่ทันขัดคำเลยเอาจริงกำลังนั่งดูอยู่เนี่ยแล้วก็แบบนาทีที่12ครับต่อเนื่องเลยครับเปิดเตะมุมเข้ามาคุโบะครับเปิดเข้ามาแล้วไม่มีใครมาร์คเป็นไปได้ยังไงครับทุกท่านดูดิฮะคือมาร์คหมดทุกคนแล้วเนี่ยฮะปล่อยให้เอนโดวิ่งอยู่คนเดียวแล้วโอ้โหใครจะไปคิดนะฮะเอนโดวิ่งมาแล้วหม่งโล่งจัดในชนิดที่ว่านักเตะแผงหลังจีนแล้วก็ผู้รักษาประตูเนี่ยเซฟด้วยสายตาเท่านั้นเลยนะครับทำอะไรไม่ได้เลยแล้วมันผู้บรรยายนี่บอกว่ามันง่ายมากมันง่ายเกินไปเนี่ยมันไม่มีใครมาร์คเลยครับเขาเรียกว่าฟรีเฮดเดอร์โอ้โหแล้วแบบนี้ญี่ปุ่นก็ได้ใจเลยเห็นและรู้แล้วว่าแนวรับจีนเนี่ยมีแผลนะฮะคือแผลของจีนเนี่ยคือแนวรับมาร์คคู่ไม่ติดนะครับแล้วไม่ใช่จังหวะนี้จังหวะเดียวนะมันมีหลายต่อหลายจังหวะโอเคแหละเจอทีมระดับญี่ปุ่นเนี่ยคุณอาจจะมีรอยได้บ้างแต่ว่านี่มันเกินไปนะครับหลังจากนั้นมาเกมก็เป็นญี่ปุ่นเขาพยายามเคาะหาช่องก็เล่นไปเรื่อยๆอันนี้แหละที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันช้านะครับแต่นาทีที่33ครับคราวนี้เนี่ยเริ่มมาแล้วนะฮะช่วงแบบครึ่งทางของครึ่งแรกก็ขึ้นซ้ายขึ้นขวาโดอันวิ่งมากับโมริตะครับจังหวะนี้มีโอกาสเข้าชาร์จจ่อจากการเปิดเข้ามานะฮะโล่งเหมือนกันดูสิฮะแนวรับจีนไม่ดีฮะประกบห่างแล้วปล่อยคนเดียวแบบนี้เนี่ยบอกได้เลยครับว่าดีนะฮะไม่โดนเยอะกว่านี้ตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกแล้วลูกนี้เข้าไปแล้วด้วยนะเออทั้งโดอันแล้วก็โมริตะเนี่ยเข้ามาชาร์จบอลเข้าไปแล้วหวังต้าเลยก็เซฟไม่ได้นะครับแต่ว่าต้องเช็ค VAR ก็ตีขึ้นมาว่าเข้าแต่มันมีจังหวะเหมือนกับว่าจะแฮนด์บอลนะฮะมันมีจังหวะเหมือนกับว่าจะแฮนด์บอลมันก็เลยไม่ได้นั่นเองนะครับในจังหวะนี้น่าเสียดายนะครับเข้าทำกันค่อนข้างที่จะสวยแล้วนะฮะ
หลังจากนั้นครับนาทีที่39เนี่ยเบอร์9ของจีนเนี่ยนะครับมีไปศอกนะฮะไปศอกใส่อิตาคุระโอ้โหลูกนี้นี่โชคดีมากที่เป็นเหลืองเพราะมันเหมือนแบบเจ้าตัวก็ไม่ระวังด้วยนะครับแล้วก็ควรจะระวังมากกว่านี้ก็เข้าปากไปเลยเกมแรงเกมหนักนะสำหรับทีมชาติจีนนะฮะผู้ตัดสินก็ชูใบเหลืองให้โชคดีนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมาเป็นนาทีที่43แล้วครับต้องชมความยอดเยี่ยมของมิโตมะเลยนะครับมาตั้งแต่ซ้ายมาตั้งแต่ซ้ายเลี้ยงมาแล้วก็เปิดนะฮะให้กับโมริตะโอ้โหลูกนี้นี่นิดเดียวเท่านั้นเองครับโมริตะยิงแล้วมันหลุดกรอบไปนะฮะเข้าข้างตาข่ายอย่างนั้นนี่โดนใส่สกอร์เป็น2แล้วตอนนี้ญี่ปุ่นมาเรื่อยๆแล้วไงคือมาเรื่อยๆไม่รอแล้วนะครับไม่เคาะแล้วครับขึ้นมาขึ้นมานาทีที่45บวก2หรือ47เนี่ยนะครับก่อนจบครึ่งแรกครับมิโตมะครับกระโดดขึ้นหม่งนะครับหม่งย้อนนะฮะแล้วก็เข้าเสา2นํา 2-0 เลยแล้วคนเปิดเนี่ยเป็นโดอันนะครับเรียกได้ว่าโดนบุกทั้งซ้ายทั้งขวาและโดนยับแล้วเนี่ยมีความผิดพลาดของการประกบอีกแล้วนะฮะคือยืนกันทั้ง5ตัวประกบตัวหลังสุดหลุดลอยตลอดเลยนะฮะลูกแรกเนี่ยเขาวิ่งมาจากข้างหลังก็วิ่งมาข้างหน้านะฮะแล้วก็หม่งคนเดียวอันนี้เขาอยู่ข้างหลังก็ไม่มีใครมาร์คให้หม่งคนเดียวแบบนี้ครับก็โดนเนี่ยจีนยืนกัน5คนเรียงเป็นแถวอย่างเงี้ยมาร์คนักเตะญี่ปุ่นแค่3คนไม่อยู่อ่ะครับก็ต้องโดนสิครับเขาอยู่กันแค่3คนคุณมาร์คไม่อยู่นะฮะจบครึ่งแรกโดนไป 2-0 แบบชนิดที่ว่าโอ้สู้ไม่ได้สู้ไม่นะไม่มีอะไรจะสู้ดีกว่านะครับเพราะว่าไม่ได้เปิดเกมบุกดูจากสถิติในช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยครับช็อตญี่ปุ่นยิงไป8ออนทาร์เก็ต4ได้2ประตูจีนฮะมีช็อต1ครั้งนะครับไม่น่าจะตรงกรอบด้วยแล้วก็ครองบอลนี้ 74.7 แล้วก็ 25.3% ทุกสิ่งทุกอย่างดูดีกว่าเยอะไปหมดเลยนะครับแล้วก็ทีมชาติจีนแทบจะไม่มีอะไรให้พูดถึงจริงๆนั่นเองนะครับกลับมาต่อในครึ่งหลังครับ 3-0 เลยครับ3-0 โอ้โหมาอย่างไวครับเล่นมาได้ไม่นานเท่าไหร่เองนะครับก็เป็นทางด้านของมินามิโนะนะครับในช่วงเวลานาทีที่52-53เนี่ยครับมินามิโนะก็ให้มาที่มิโตมะแล้วมิโตมะก็คืนมาครับแล้วต้องชมมินามิโนะโอ้โหหลบแตะลอดขาแล้วปั่นโค้งๆเสียบเข้าเสา2ครับยับเยินครับทีมชาติจีนนะบอกได้เลยว่ายับเยินสุดๆไปเลยนะครับ3ประตูต่อ0นี่เดินทางมาถึงแค่ยังไม่ถึง1ชั่วโมงเลยนะครับโดนยับขนาดนี้และจังหวะนี้ครับมาอีกลูกครับมินามิโนะครับโอ้โห4ประตูต่อ0ครับทุกท่านนะเล่นมานี้ต้องบอกเลยครับว่าครึ่งหลังไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับทีมชาติจีนมีแต่ว่าจะโดนเพิ่มนะครับแล้วก็จังหวะนี้เนี่ยต้องยอมรับจริงๆครับว่า4-0 พูนสวัสดิ์และแฟนบอลญี่ปุ่นนี่โหร้องกันแบบเต็มที่เลยนะครับโอ้โหขณะที่ผู้รักษาประตูจีนนี่หวังต้าเลยต้องยอมแล้วครับยอมรับสภาพนั่งกับพื้นครับมันไม่รู้จะทำยังไงอะครับมันเอาไม่อยู่จริงๆครับ 4-0 ครับและญี่ปุ่นครับก็มาได้อีกประตูหนึ่งครับไปเรื่อยๆจริงๆครับเกมนี้ครับ 5-0 ครับจุนยาอิโตะยิงแล้วไปฉลับตัวโอนสัญชาติไทยอัตบาวนิ่งเนี่ยแหละครับอาหลานเนี่ยแหละครับ5ลูกครับโอ้โหนี่เละเทะไปกันใหญ่ครับกลับบ้านไม่ถูกเลยครับงานนี้และก็ต้องบอกนะครับว่าตัวโอนสัญชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาหลานอาลันแฟนันดินโยของทางทีมชาติจีนเนี่ยนะครับไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับต้องบอกว่าเจอญี่ปุ่นเนี่ยเขาโอ้โหของแท้จริงนะจะโอนมากี่ตัวก็เถอะญี่ปุ่นเขาเอาอยู่หมดนะครับและญี่ปุ่นครับมาได้ลูกที่6นะครับถล่มยับครึ่งโหลแล้วครับตอนนี้ครับจากไดเซนมาเอดะนะครับโอ้ต้องบอกว่ามงเข้าไปครับลูกนี้ครับเรียบร้อยครับกองหลังจีนมีปัญหาครับแล้ว6ก็ยังไม่หยุดนะครับห้ามเลือดไม่ได้มา 7-0 ครับคุโบะยิงลูกนี้แบบสวยๆเลยครับลูกแบบไดชูตนะครับคือผมก็ไม่รู้ว่าจะหยุดยิงเมื่อไหร่นะครับแต่ตอนนี้นี่ยิงยับเละกว่าไทยก็จีนเนี่ยแหละครับโดนถล่มแหลกเลยนะครับโอ้โหสุดๆไปเลยครับบอลคนละชั้นครับต้องว่างี้ครับแล้วก็จบเกมนะครับเป็นญี่ปุ่นเอาชนะไปด้วยสกอร์ท่วมท้น 7-0 ในขณะที่ออสเตรเลียนะครับก็ช็อกโลกเหมือนกันนะ
แพ้บาเรนครับ 1-0 ครับและที่สำคัญโดนใบแดงทำเข้าประตูตัวเองไปอีกเอ้าไปกันใหญ่ครับบอลโลกหนนี้ในรอบคัดเลือกมันจริงๆถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามกันได้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ